มาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะญาติโยมทั่วสารทิศนับหมื่นคนแห่เดินทางไปร่วมงานอาจารย์บูชาหลวงปู่ชาสุภัทโธที่ชาวอุบลราชธานีและศิษยานุศิษย์วัดหนองป่าพงจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากต่างพร้อมใจกันนุ่งขาวห่มขาวเข้าปฏิบัติธรรมภายในวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประจำทุกปีเพื่อรำลึกถึงหลวงปู่ชาพระนักปฏิบัติเมืองอุบลราชธานีที่ละสังขารเมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2535นอกจากนี้ยังเปิดโรงทานประกอบอาหารทั้งคาวหวานซึ่งมีประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานเข้าคิวรับแจกกันอย่างคึกคักสำหรับงานอาจารย์บูชาลำลึกหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง17มกราคมโดยในงานได้จัดตั้งโรงทานเพื่อประกอบอาหารถวายพระภิกษุสามเณรและให้บริการผู้ปฏิบัติธรรมรวมทั้งประชาชนทั่วไปทุกวันจนกว่าจะจบงานและในวันที่16มกราคมเวลา 14:00 นจะมีพิธีสำคัญคือพิธีเวียนเทียนรอบเจดีย์พระโพธิญาณเพื่อถวายเป็นอาจารย์บูชารำลึกหลวงปู่ชาสุภัทโธซึ่งมีพระเทรานุเถระศิษยานุศิษย์และญาติโยมเข้าร่วมพิธีจำนวนมากครั้งใหญ่อีก1วันสำหรับประวัติของพระโพธิญาณเถรหรือหลวงปู่ชาสุภัทโธเป็นพระเกจิอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานโดยมีลูกศิษย์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตบวชเรียนตั้งแต่เป็นสามเณรและออกธุดงค์ไปตามสถานที่ต่างๆทั่วประเทศกระทั่งได้มาสร้างวัดในพื้นที่รกร้างในหมู่บ้านพงสว่างตำบลโนนพึ่งอำเภอวารินชำราบซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดหนองป่าพงในปัจจุบันและได้เผยแผ่พระธรรมจนเป็นที่เลื่อมใสของคนไทยและชาวต่างชาติกระทั่งได้ก่อตั้งวัดป่านานาชาติใช้เป็นที่บวชเรียนของพระสายวิปัสสนากรรมฐานที่เป็นชาวต่างชาติจนมีวัดสาขาและสำนักสงฆ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเกือบ200แห่ง